สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำระบบการ์ดนะครับที่จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับใครที่ไม่ได้ทำเนี่ยมาดูคลิปนี้แล้วทำตามกันได้เลยนะก่อนที่จะไปทำนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยทุกคนเราต้องมารู้จักกันระบบการ์ดก่อนนะครับการ์ดเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นได้อย่างไรแน่นอนครับว่ามันทำได้เพราะว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยจะมีทักษะนะครับหรือว่าสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมันจะเพิ่มให้กับตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันหรือว่าจะเป็นค่า HP เนี่ยต่างๆนะครับในการ์ดแต่ละใบเนี่ยจะมีค่าสเตตัสที่แตกต่างกันนะครับการ์ดในเกมนี้นะครับมีทั้งหมด4ระดับนะครับจะเป็นการ์ด R นะครับการ์ด HR การ์ด SSR นะครับแล้วก็การ์ด HR ที่เป็น EX นะครับแต่ว่าในส่วนของ SSR เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันมีทั้งการ์ดจริงและการ์ดปลอมนะครับการ์ดจริงเนี่ยจะเริ่มคะแนนที่ 1,620 แล้วเราจะได้สเตตัสพิเศษนะครับที่เป็นสีม่วงๆตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดที่เป็นของปลอมเนี่ยที่เขาเรียกกันนะครับก็จะเป็นคะแนนเริ่มต้นที่ 1,216 นะครับแล้วก็จะไม่มีสเตตัสพิเศษสีม่วงนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะซึ่งในการ์ดแต่ละใบเนี่ยครับจะมีทักษะที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะเป็นสายโจมตีสายโจมตีว่องไวสายควบคุมสายป้องกันแล้วก็สายซัพพอร์ตนั่นเองการ์ดเนี่ยทั้งหมดนะครับมันจะมี3ประเภทใหญ่ๆเลยจะเป็นเอฟเฟกต์การ์ดสักการ์ดแล้วก็สเตตัสการ์ดครับเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยคืออะไรก็คือการ์ดทั่วๆไปที่เรามีกันนี่แหละการ์ดเอฟเฟกต์นะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมดาเมจสีม่วงเนี่ยนี่คือการ์ดเอฟเฟกต์ในส่วนของที่เป็นทักษะการ์ดเนี่ยเราจะได้สกิลมาใช้นะครับมันอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะการ์ดที่เป็นตัวทักษะเราจะได้สกิลตรงนี้มาใช้อย่างของผมเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันชื่อถังห้าวใช่ไหมเราจะได้วงแหวนระเบิดนะครับมันจะมาใส่ในส่วนของตรงนี้ครับปลดล็อกเมื่อเลเวล51นะครับหรือว่าเราจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับในส่วนของการ์ดนั้นน่ะเราสามารถเลือกได้เลยมีการ์ดใบที่เป็นทักษะแล้วเนี่ยมันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะเราก็สามารถนำไปใส่ได้นะครับก็เลือกใช้ตามอัธยาศัยต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการหาการ์ดนะครับให้เราไปที่เพิ่มเติมอัญเชิญการ์ดวิญญาณนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเรทได้นะครับว่าการสุ่มเนี่ยจะให้มันออกอะไรนะครับวันนี้ผมต้องการ2ตัวนี้นะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้รับมาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เลือกเนี่ยก็มาเลือกด้วยนะครับก่อนที่จะสุ่มนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะครับมันก็จะมีโอกาสลุ้นนะครับผมก็จะสุ่มให้ทุกคนดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับการ์ดเนี่ยเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดนะครับผมได้เอเจนต์มา1ตัวนะครับเป็นปีศาจแมงมุมใต้ดินเนี่ยครับก็เสร็จแล้วก็กดปิดไปก็ได้หรือว่าจะสุ่มต่อก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆแล้วมันก็จะมีการันตีด้วยนะครับโชคดีนะครับ10ครั้งต่อเนื่องเนี่ยก็คือถ้าเราสุ่มเนี่ย10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่เราจะสุ่มแบบเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่พอใจนะครับเราสามารถอัญเชิญต่อได้อีกนะครับอีก5ครั้งนะครับผมไม่ถูกใจผมอัญเชิญต่อก็จะได้แบบนี้พอเราไม่ถูกใจอีกเราก็อัญเชิญต่อไปครับแล้วก็ยังไม่พอใจอีกไปอีกได้นะครับและครั้งสุดท้ายนะครับผมได้ถังซานมานะครับอันนี้คือ HNR นะครับปึ๊บถ้าเราถูกใจแล้วเนี่ยเราก็กดยืนยันผลลัพธ์ไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ต้องสุ่มครบ5ครั้งแบบผมก็ได้นะครับมันจะมีปุ่มทางซ้ายเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มนั้นได้เลยนะครับเพื่อยืนยันนะครับอย่างนี้ผมได้ตัวที่เป็นสเตตัสการ์ดวิญญาณนะครับหรือว่าการ์ดวิญญาณเอฟเฟกต์มหากาพย์เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นเอเจนต์ปลอมนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าในตัวนี้มันบวกมาแค่ 1,216 แล้วก็ไม่มีสเตตัสสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ดีแต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนได้กดยืนยันไปครับนี่แล้วเราก็กดปิดไปนะครับพอผมได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในตัวการ์ดวิญญาณตรงนี้นะครับมาเรียงใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนการเรียงเนี่ยทุกคนผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าให้เราดูตรงนี้เป็นหลักเลยเห็นตรงกลมๆนี้ไหมตรงนี้มันจะมีมิตรภาพรวมประสานนะครับก็คือให้เราหาการ์ดเนี่ยที่มีทักษะต่างๆเนี่ยตามพวกนี้มาใส่มันก็จะได้สเตตัสพิเศษทางขวามือของเราในเนี้ยผมมี R 1ตัวเท่ากับว่าผมยังไม่ได้เป็นขั้นนี้ถ้าจะเอาเป็นขั้นนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็น SNR หมดอ่ะตอนนี้ผมจะได้เป็นพลังป้องกันบวก30ค่า HP บวก300การ์ดวิญญาณหน้านี้เนี่ยนะพลังป้องกันบวก 1% แล้วก็การ์ดวิญญาณหน้านี้ค่า HP บวก 1% แต่ถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้นะให้เป็น SR เนี่ยผมจะได้ในส่วนของสเตตัสตรงนี้มาครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูปึ๊บทีนี้นะครับทั้งหน้านี้เนี่ยเป็น SNR ขึ้นทั้งหมดผมจะได้เป็นตัวนี้แล้วเห็นไหมทุกคนพลังป้องกันบวก60ค่า HP บวก600แล้วก็ตรงนี้บวก 2% บวก 2% นะครับในส่วนนี้เนี่ยถ้า
้าเรามีการ์ดที่เป็นเอสตาเนี่ยเราก็ใส่ได้ทั้งหมดเลยหรือว่าถ้าเป็นเอสตาเราก็จะได้พลังป้องกันบวก120ค่า HP บวก 1,200 นะครับแล้วตรงนี้บวก 4% ตรงนี้บวก 4% มันจะดีมากๆครับทุกคนคือถ้าเราเรียงแบบสมมุติว่าผมไม่ได้ใส่ตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับตัวนี้ถอดออกและใส่เป็นตัวควบคุมแทนอ่ะทีนี้นะครับเราไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมขนาดนี้มันไม่ได้ร่วมนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานเท่ากับว่าผมเนี่ยไม่ได้ค่าสเตตัสพิเศษเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะใส่เนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่ามันตรงกับวงแหวนข้างในนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับและใส่ตัวเดิมเข้าไปนะพอใส่แล้วนะครับเราก็มาดูตรงนี้ขนาดนี้นะครับเราก็ได้สเตตัสตรงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด3ช่องนะครับก็จะมีมิตรภาพเติบโตและทดสอบเราก็ไปทำให้ครบทุกๆอันนะครับอย่างในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมขาดไปอันนึงผมก็จะไม่ได้สเตตัสเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราลองดูเลยเราลองดูตรงนี้ในมุมซ้ายมือเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่ามันเป็นส่วนของทักษะไหนนะครับอย่างอันเนี้ยผมมีตัวโจมตีเกินมาเพราะฉะนั้นนะครับผมจะถอดโจมตี1ใบนะครับปึ๊บและผมหาป้องกันมาใส่ในส่วนของป้องกันนะครับที่ไม่ซ้ำนะผมมีไหมดูก่อนถ้าเราไม่มีนะครับอันนี้มันซ้ำกับตัวนี้มันใส่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีเราอะใส่ตัวไหนไปก่อนก็ได้ครับเพื่อให้มันได้สเตตัสของการ์ดใบนั้นมาใช้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดมีก็ใส่ไปได้อย่างนี้ผมไม่มีในตัวป้องกันเนี่ยในส่วนของทักษะป้องกันนะครับผมก็จะใส่ตัวควบคุมไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะใช้ทักษะของการ์ดใบนี้ซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะบวกค่า HP นะครับพลังป้องกันแล้วก็กำลัง2นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับการที่เราจะได้ทักษะต่างๆตรงนี้เนี่ยเราต้องตีบวกการ์ดขึ้นไปด้วยนะครับการตีบวกทำอย่างไรนี่เลยครับเราก็กดที่การ์ดเนี่ยแล้วเราก็กดตีบวกนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกในของตรงนี้นะครับเราก็ตีบวกไปเรื่อยๆนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นเลเวล2เนี่ยมันบวกแค่พลังโจมตีในส่วนของตรงนี้ถ้าเราบวกไปถึงบวก4นะครับมันก็จะได้สเตตัสตรงนี้มาและถ้าผมบวกไปถึง8เนี่ยเลเวลทนทานก็จะบวกมา17นะครับอันนี้ก็ลองดูนะทุกคนอย่างอันนี้นะครับถ้าผมบวกถึง16นะครับผมก็จะได้อัตราต้านทานประรองเนี่ยบวก 3% ซึ่งการที่เราจะบวกให้ถึงเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกการ์ดในการตีบวกด้วยไม่ใช่ว่าเราจะบวกทุกใบพร้อมๆกันได้เลยนะครับเลือกด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะเอาค่าสเตตัสนี้มาใช้ไหมถ้าเกิดไม่จำเป็นเราก็ยังไม่ต้องบวกก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยอัตราต้านประรองเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็ยังไม่บวกนะครับแล้วผมก็จะไปดูการ์ดที่ผมใช้นะครับว่ามันมีอันไหนที่เป็นการ์ดสีม่วงไหมในส่วนนี้คงไม่มีนะครับนี่ก็ปล่อยไปก่อนนะครับถ้ามีเราก็ค่อยเอามาจับใส่ได้นะครับอันนี้ผมจะไปใส่แทนตัวนี้เพราะว่าอันนี้ผมบวก2ไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นด้วยระบบการ์ดนะครับใครมีคำถามสงสัยเนี่ยคอมเมนต์ถามได้เลยนะถ้าเกิดผมรู้นะครับผมก็จะตอบให้เลยแต่ถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับยังไงนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ